อ่ะไปกันต่อที่เรื่องคู่รักคู่นี้บ้างดีกว่านะครับใหม่ดาวิกากับเต๋อฉันทวินเมื่อวานนี้ออกงานกันในรอบปีเลยนะที่ไปด้วยกันทั้งคู่อ่ะเนาะเป็นยังไงบ้างแป๊ะไปทำข่าวมาใช่นะฮะต้องบอกเมื่อวานนี้งานเดียวกันเนี่ยแหละก็เจอเดมี่ด้วยนะเพราะต้องบอกว่าเขาสร้างตำนานก่อนหน้านี้ที่ไปหยุมไหลแขนกันเนี่ยแหละฮะก็มาเจอกันในอีเวนต์อีกครั้งนึงซึ่งหลังจากไม่ได้เจอกันนะทั้งสองสาวก็มีการทักทายกันมีการแบบหยุมมือจบกันอย่างน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะใหม่ก็ควงมากับพี่เต๋อเนี่ยแหละฮะทั้งคู่ก็อย่างที่บอกควงกันออกงานในรอบปีเลยนะข่าวก็สังเกตเห็นว่าอุ๊ยมาคราวนี้ทำไมมีแหวนเพชรเม็ดแป้งอยู่ที่นิ้วนางข้างขวาของใหม่นะฮะเลยถามว่าเอ้ยมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแหวนวงนี้นะฮะเต๋อรีบบอกเลยว่าอ๋อของน้องเขาซื้อเองนะฮะพร้อมกับบอกว่าเนี่ยเห็นแล้วก็เหงื่อตกเหมือนกันนะขณะที่ใหม่ก็บอกว่าซื้อเองค่ะแต่ไม่สวยเท่าไหร่ต้องมีคนซื้อให้นะฮะเต๋อก็ถึงกับแซวกลับว่าประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวนะฮะซึ่งมันก็ใหญ่มากจริงแล้วโพสท่าอย่างนี้ก็คือเหมือนแหวนมั่นแหวนแต่งงานเลยถ้าเปลี่ยนจากนิ้วด้านขวาเป็นข้างซ้ายนะฮะอ่ะนักข่าวก็สังเกตเห็นอีกว่าเนี่ยในระหว่างที่ยืนสัมภาษณ์เนี่ยทั้งคู่ก็จับมือกันอยู่ตลอดนะฮะเต๋อก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องใหม่บ้านหมุนไงก็เลยต้องจับมือกันไว้หน่อยนะฮะงานนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่ใหม่อ่ะโพสต์ดราม่าก่อนหน้านี้จนหลายคนก็บอกอ้าวเขามีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่านะฮะซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่ายังแฮปปี้ดีส่วนที่โพสต์อ่ะมันเป็นปัญหาเรื่องอื่นนะฮะเต๋อก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เป็นกำลังใจให้น้องตลอดมีอะไรเขาก็ปรึกษานะฮะแต่หลักๆตัวเองก็เป็นผู้รับฟังมากกว่านะฮะใหม่ก็ชมพี่เต๋อนะพี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากเหมือนกันเต๋อก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นอีกช่วงที่ใหม่เจอดราม่าหนักๆใหม่ก็มีร้องไห้เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถามต่อนักข่าวก็ถามต่อว่าอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจะประกาศข่าวดีเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะฮะเต๋อก็บอกว่าจริงๆอ่ะค่อนข้างพร้อมนะฮะแต่ทั้งคู่ก็ยังมีอะไรอยากทำกันอยู่นักข่าวก็ถามต่อว่าใหม่อ่ะต้องแต่งตัวสวยรอเซอร์ไพรส์ทุกวันเลยไหมใหม่ก็ถึงกับบอกว่าอ๋อหนูต้องสวยอีกหลายปีเลยค่ะคันนี้นะฮะอยากให้บอกก่อนได้ไหมจะได้เตรียมตัวว่าจะถูกขอแต่งงานเมื่อไหร่จากนั้นเขาบอกจังหวะนี้จู่ๆเต๋อนะฮะก็ทำท่าเหมือนจะคุกเข่าลงไปขอแต่งงานนะฮะใหม่ก็คือยังไงเว๋อไปเลยก่อนที่จะปรบมือถูกใจแล้วก็หัวเราะแบบน้ำตาไหลอ่ะคือแบบคงเว๋อจริงๆแล้วนักข่าวก็คงเว๋อด้วยเหมือนกันนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่แล้วโมเมนต์ช่วงนั้นกันหน่อยฮะแล้วจะมีการเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงคะวันนี้บอกน้องเขาหนูซื้อเองค่ะจากใจมาถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่กว่านี้เกือบตกเลยอ่ะอันนี้ที่พี่เกือบแตกซื้อเองค่ะไม่สวยเท่าไหร่ซื้อให้คือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อให้ประเด็นคนให้ต้องใหญ่กว่านั้นป่ะประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่ทรงตัวไม่อยู่อ่ะลูกทำไมมึงรู้จักกันฮะยังไงเขาไม่ค่อยมีแรงยืนก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีต้องพิงนิดนึงจับไว้หน่อยครับช่วงเวลาที่เขามีดราม่าที่ผ่านมาครับก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบเหมือนแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาค่ะพี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากมากก็ส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรผิดผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาก็เจอดอกไม้เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาเราก็เลยพยายามในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่าเลยผู้ฟังนี่เขาดราม่าเลยฝั่งนี้จะเทหน่อยสิคะจะเทแบบนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ออกกลับมาแล้วฝั่งนู้นยังไปเรื่องถ่ายรูปอยู่ยังไม่จบเพราะถ่ายรูปเก่งจริงๆเขามีร้องไห้เราเขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบบให้คนอื่นเห็นเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปกับเขาอ่ะเขาก็จะบอกว่าเก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทเขาก็จะมีบ้างเขาเห็นน้องแบบโมชั่นโมโหไหมเต๋อน้องโมชั่นแบบฉุนเฉียวโมโหเราเขาเห็นนะอุ้ยเขาไม่ได้เอนเตอร์เทนหรือเปล่าเอายังไงอ่ะบีบไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาก็เห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยน้องเขาอึดอัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออ
รู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจแต่พอน้องใหม่โพสต์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวคราวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยงานก็ไม่เป็นราวงานเข้าผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยว่ะฮะมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะง้ออะไรผมก็งงๆเลยนะครับแต่ตอนหลังก็รู้อ๋อโอเคแต่ว่ามันเป็นเรื่องในด้านอื่นสรุปว่าจะประกาศข่าวดีเลยว่าจะข่าวดีไปเกณฑ์ที่น้องใหม่บอกจะหยบทวิตเตอร์ที่ไหนคุกเข่าเร็วโมเมนต์นี้แหละคุณไงใหม่เราเป็นผู้หญิงเราให้คำพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อจะพูดบ้างโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยนักข่าวถามว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ผมจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่ดาวิกาชาแนลนะฮะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เชียร์นะแม่ดูหัวเขาปกมือโอเคแล้วนะเข้าไปดูครับอย่างนี้ดาวิกาต้องสวยทุกวันไหมครับถึงจะมาโปรยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงๆพี่เต๋อกระเป๋าตุ้งๆใส่อะไรมาไหมคะไม่มีอะไรไม่มีเลยตุ้งไงคะแพงเลยกะให้เอาแหวนมาทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเราต้องคิดเผื่อไว้ไหมโอ้ยหนูต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะหนูต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะเต๋อเขากล่าวว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ไงบอกก่อนได้ไหมอ่ะเออไม่ก่อนใช่อ๋อเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอ้ยมึงเล่นเองก็กดดันเหมือนกันเมื่อกี้เหวอจริงเหรอน้ำตาร้องไห้ร้องไห้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เยอะขนาดนี้จะกี่พยานเนี่ยร้องมากเลยอ่ะใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ไปเรื่อยๆก่อนหมายถึงว่าไปถึงว่าเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนครับเรื่อยๆยังไม่ไกลยังไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในพาร์ทของความพร้อมไหมครับสำหรับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งคู่ครับใช่น่ารักนะครับหยอกล้อกันคู่นี้นะฮะความน่ารัก